เออหนองเออห้วยก็มาจากคำว่าหวยนั่นแหละแล้วใส่วรรณยุกต์อะไรเออไม่โทรบอกอีสีหนองเขียนไม่ถูกอีกเจ็ดผ่านหรือยังคำที่หกคำที่หกผ่านไหมผ่านนะคุณผลอะไรอะลูกผ่านไหมคะเจ็ดคำที่เจ็ดหล่นโรยหล่นต้นไม้ไอ้ผลไม้มันหล่นไว้รู้จักหล่นไหมหล่นก็มาจากคำว่าหล่นใส่อะไรลูกวันนั้นยุกอะไรเออเก่งมากโรยโรยโรยไม่ใช่โปรยนะฮะโรยโปรยกับโรยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะหล่นโรยโรยไม่ใช่โปยนะลูกเห็นมั้ยแปดไปคำที่แปดได้ยังคำที่แปดอ่อนโยนอ่อนโยนคำที่เก้าพยนต์ครูติ๊กชื่อนะใครคุยอ่ะเก้าดินฟ้ายากมากเลยเนาะดินฟ้าครูติ๊กชื่อคนที่คุยอ่ะเวลาตอบไม่ตอบเวลาคุยอยู่ข้างหลังเรียกเพื่อนข้างหน้าอีกต้องหาเดี๋ยวสิบทุ่งทาทุ่งรู้จักทุ่งไหมเออรู้จักท่าไหมท่าตอนนี้ไม่ใช่ถอนะถออ่ะถาไม่โทท่านะท่าท่าน้ำอย่างเงี้ยอ๋อหัวหน้าห้องบอกอ๋อทุ่งท่าท่าทางเนี้ยไม่ใช่ท่าถอดถุงสระอาไม่โทงเนี้ยนะไม่ใช่นะทุ่งท่าท่าทางท่าน้ำอะไรเงี้ยหัวหน้าห้องก็ยังรู้เลยพอใบอย่างเงี้ยเอาขีดขึ้นใต้ด้วยขีดเส้นใต้ด้วยค่ะเอาตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะขีดทำไงดีอ้าวเขียนคำที่ถูกใส่ไว้ด้านหลังอ
ไม่ต้องไหนมาพูดอยู่เมื่อกี้แผลบไม่ต้องดีใจขนาดนั้นเออยิ้มพอแค่ยิ้มพอแล้วค่ะนี่เขาเรียกดีใจเกินเหตุไงสอนอยู่เมื่อกี้นี่แหละเวลาไม่ถูกไปไงลูกเงียบใช่ไหมนี่ดีใจสุดๆเฮไม่ต้องเฮใครไม่ผิดเลยเออดีใจชื่นใจเนาะอ่ะใครไม่ผิดเลยชื่นใจอ่ะไปต่อนะไปต่อนะไปต่อได้ยังกิตติทัศน์อย่าเดี๋ยวรอเพื่อนกิตติทัศน์ตะก้อนประกอนตั้งใจนะครับหนูจะได้เหมือนในโฆษณาเห็นไหมประกอนรู้ป่ะครับเอออย่างเงี้ยเห็นไหมหัวหน้าโตขึ้นเขาจะเรียกประกอนนะนะไม่เก่งเดี๋ยวเขาไม่เรียกนะใครผิดคำที่9บ้างแม่จับมือ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 ผิดคำที่10อ่ะอ้าวก็ครูก็บอกแล้วไงใครเต็ม10โอ้ชื่นใจเอามือลงใครได้9ดีมากเอามือลงค่ะเอามือลงไม่ต้องยกค้างลูกใครได้ครึ่งคือ5เออเอาชื่นใจแล้วลูกอ่ะตอนนี้ปิดสมุดนั่งตัวตรงมาฝึกอ่านนั่งตัวตรงตามองมาที่จอทีวีหัวหน้าห้องขาปาละพีมาเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเสียงนักเรียนอ่านทุกคนนะไม่ใช่ครูส่งไมค์ให้ปาละพีแล้วปาละพีอ่านอยู่คนเดียวนะอ่านทุกคนพร้อมกันใช่แต่ฟังดีนะรอบแรกพร้อมกันรอบที่สองฉายเดียวใครอ่านได้ไปป.5ใครอ่านไม่ออกก็อยู่กับครูหน่อยต่อไปเออนะตกลงนะพร้อมนั่งตัวตรงไม่เล่นไม่คุยไม่หลับอ่านแล้วต้องคิดตามไปด้วยว่าบทร้อยกรองนี้สอนอะไรเพราะเดี๋ยวตอนท้ายมีคำตอบให้อีกมีคำถามให้ตอบ2ข้อและต้องให้เสร็จภายในชั่วโมงด้วยได้ยินไหมคะไหนใครเข้าใจแล้วมือลงนั่งตัวตรงมือประสานไว้บนตักจับกันไว้เลยซ้ายจับขวาขวาจับซ้ายอะไรก็ว่าไปตามที่เธอถนัดแล้วนั่งให้ตัวตรงตามองมาที่จอทีวีนึกคนข้างท้ายจะเรียกเป็นหนึ่งหรือไทยด้วยเลยตามองมาที่จอทีวีอ่านแบบธรรมดานะแต่เว้นอะไรคะวรรคตอนให้ถูกต้องพร้อม
รพงศ์ลุกขึ้นมาตรงนี้เลยครับเขาไม่นิ่งครูต้องเอาเพื่อนนักเรียนไปด้วยมาเลยครับกลางห้องเลยครับจะได้แก้ง่วงอ่านนั่นแหละอ่านนะครับอ่านตามนะอีกครั้งพร้อมกัน